สวัสดีครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมปี2563สวนธนภัทรสกลนครพาเพื่อนเพื่อนมาชมไผ่เหลืองนะครับสำหรับไผ่เหลืองบางท่านจะเรียกสลับกับไผ่สีทองไผ่สีสุกนะครับไผ่สีทองนั้นลำเขาจะมีขนาดที่เล็กกว่าไผ่เหลืองแล้วก็เนื้อไม้จะบางกว่านะครับส่วนไผ่สีสุกจะมีกิ่งแขนงแล้วก็มีหนามนะครับบางท่านเห็นไผ่สีสุกทองคือเห็นไผ่ตัวนี้นะครับคือไผ่เหลืองก็จะเข้าใจว่าเป็นไผ่สีสุกซึ่งมันคนละสายพันธุ์กันเลยนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมนะครับเนื่องจากไผ่เหลืองเนี่ยถ้าปลูกประดับเราคอยตัดแต่งกิ่งนะครับตัดลำเก่าออกบ้างก็จะมีความสวยงามเพื่อนๆลองชมนะครับกอนี้อยู่บริเวณหัวคันนานะครับอยู่บริเวณหัวคันนาของคุณลุงท่านก็ตัดลำขายให้กับเพื่อนบ้านนะครับพอดีผมเห็นว่าสวยดีสำหรับกอนี้เพราะว่าปกติแล้วเวลาชาวบ้านเราปลูกนะครับคือจะปลูกทิ้งเลยไม่มีการดูแลทำให้เมื่อเราพบเห็นเนี่ยจะคิดว่ากอเขามันดูรกหรือว่ากิ่งแขนงมันดูมากเกินไปนะครับแต่กอนี้มีการตัดลำขายเพราะว่ามีผู้ที่สนใจนะครับในการใช้ลำก็สั่งคุณลุงท่านก็เลยตัดขายและก่อนหน้านี้นะครับจะมีหลายๆท่านติดต่อมาทางสวนต้องการลำไผ่ต้องการตาของไผ่เหลืองนะครับเพื่อที่จะนำไปใช้ในส่วนของการเป็นสมุนไพรซึ่งในส่วนที่นำมาใช้ในเรื่องของสรรพคุณทางสวนขอไม่กล่าวถึงนะครับเพราะว่าไม่มีข้อมูลมากนักในจุดนั้นแต่ว่าคนเฒ่าคนแก่ก็เคยใช้ไผ่ตัวนี้ในการเข้ายานะครับเพื่อนๆก็ลองดูนะครับลองชมดูว่าเขาก็มีความสวยงามนะครับคือลำจะมีสีเหลืองแล้วก็มีเส้นสีเขียวตัดเป็นแนวยาวลงมานะครับก็ถือว่าเป็นไผ่ที่สามารถปลูกประดับบางท่านจะถือว่าเป็นไผ่มงคลด้วยนะครับเนื่องจากมีสีเหลืองสร้างความร่มเย็นนะครับให้กับบ้าน